เก่งลายพรางเปิดตัวแฟนใหม่สุดเซ็กซี่ลั่นเตรียมไลฟ์สดตอบคำถามคาใจชาวเน็ตถามถึงแฟนเก่าบอกผมโดนเทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญยฤทธิ์ BPS Channel ดูเหมือนว่าเป็นอีกคนที่บรรดาชาวเน็ตให้ความสนใจกันอย่างสม่ำเสมอสำหรับหนุ่มเก่งลายพรางเน็ตไอดอลชื่อดังที่เพิ่งพ้นคุกมาได้ไม่นานและเพิ่งลาสิกขาบทเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดวันนี้22มีนาคมเก่งได้ไลฟ์สดประกาศเปิดตัวแฟนใหม่หลังเลิกลากับน้องเนยสายทานหวังประเสริฐที่แต่งงานอยู่กินกันร่วม6ปีแล้วโดยแฟนใหม่ของเก่งชื่อน้องพราวเน็ตไอดอลสาวเซ็กซี่ให้กับแฟนๆและคนติดตามเพจได้รู้จักซึ่งหลังจากเปิดตัวไปหนุ่มเก่งก็ขยันเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆแบบรัวๆทั้งเรื่องเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook เป็นรูปคู่และลงรูปคู่แล้วเขียนแคปชั่นหวานๆว่ากว่าจะเจอคนที่ตรงใจมันยากนะแต่ที่ยากกว่าคืออยู่กับเธอยังไงให้นานที่สุดทั้งนี้ในไลฟ์สดหนุ่มเก่งได้พูดถึงเรื่องราวความรักของตนโดยบอกว่าผมเป็นคนจริงจังกับความรักพร้อมเล่าเรื่องราวความรักในอดีตอยู่กันมา6ปียังโดนเทได้โดยบอกว่างดดราม่าทำไมเลิกกับแฟนเก่ายืนยันว่าไม่ได้เลิกเขาเป็นคนบอกเลิกกับผมเองและไม่ต้องถามเหตุผลถึงการเลิกรากันและสำหรับความรักครั้งนี้เก่งบอกว่าแม้จะไม่นานมากในการคบหาคุยกันแต่ก็โอเคมากๆงานนี้พอมีการลงรูปไปก็มีชาวเน็ตมากดไลค์พร้อมชมความสวยของน้องเพาจำนวนมากอย่างไรก็ตามต่อมาเก่งก็ได้โพสต์อีกว่าวันนี้ทุ่มครึ่งไรถามตอบความรักครั้งใหม่ใครอยากถามอะไรถามเดี๋ยวตอบให้ครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนะครับขอขอบคุณข้อมูลแหล่งข่าวมติชนออนไลน์และอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบุญยฤทธิ์ BPS Channel ด้วยขอบพระคุณครับ